ครับหลังจากที่บินขึ้นมาแล้วนะครับให้เราทำโปรซีเจอร์ต่างๆไล่ไปนะครับTango approach Nokia 382 is ready for pushback and startup. ครับแล้วก็บินไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ผ่าน Tango approach ฟุตจะถึง 6,000 แล้วนะครับ Stand by Roger Nokia 382 radio checkถ้าใครอยากจะเห็นเครื่องตัวเองบนเว็บนะครับว่าสตรีมนะเป็นสตรีมนะครับว่าเครื่องเราถึงไหนแล้วนะครับให้เข้าไปที่เว็บนี้นะครับ IVO Web Eye นะครับจะเห็นเครื่องเรานะครับเหมือนไม่แอปโพสไม่ค่อยดีครับขัดขัดหายครับผม Dog Air 382 Radio Check Redefine Dog Air 382 prepare to start up with propelling node on Alpha Peak mentally 7799 line up and wait on way to one light line up and wait on way to one right mentally 7799 heading node on Alpha Dog Air 382 backup approach speed by 571 now 8000 feet request climb for higherนกแอร์ correction speed bird 571 calm file 160 report passing file 130ครับเขาบอกว่าให้เราไต่ไปที่ 16,000 ฟุตนะครับ read back เขาก่อนนะครับ calm file 160 report passing file 130 speed bird 571เราค่อยไต่ขึ้นไปนะครับที่ 1,600 แล้วเราแจ้งเขาตอนเราผ่าน 13,000ขอโทษครับ 16,000 ค่อยแจ้งเขาตอนผ่าน 13,000 นะครับนกแอร์ทวีคูพุทธไม่เป็นไรนกเบอร์เบอร์7 กอล์ฟโฮเทล approach 7 กอล์ฟโฮเทล go ahead stand byStand by 77 Golf Hotel. Win 1909. ครับตอนนี้นะครับเราก็บินมาถึงความสูง 10,000 ฟุตใกล้ถึง 10,000 ฟุตแล้วนะครับ10,000 ฟุตแล้วก็ปิด landing light นะครับแล้วก็พอใกล้ถึง 13,000 ฟุตเอ้ยขอโทษครับ 11,000 ฟุตแล้วก็เซตความกดอากาศใหม่นะครับให้เป็น standard เป็น 29.92 อินช์นะครับ Bangkok approach November 77 Golf Hotel ready for taxi to runway 21 right ผ่าน 11,000 ฟุตแล้วก็เซตความกดอากาศใหม่นะครับ 29.92 โอเคก็ไต่ไปเรื่อยๆนะครับพอถึง 13,000 แล้วก็ติดต่อ ATC นะครับว่าเราผ่าน 13,000 ฟุตขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้การสปีดการสปีดเป็นความเร็ว230นอตนะครับทูแอร์สปีด228นอตนะครับลมทิศทางนะครับ271องศาความเร็ว22นอตนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ลบ2องศานะครับทางด้านนอกแล้วก็ความเร็วตอนนี้อินดิเคเตอร์ speed อยู่ที่190ประมาณ93นอตนะครับตอนนี้ผ่านหมื่นฟุตแล้วนะครับจะเร่งความเร็วขึ้นไปเป็นที่300นอตนะครับเป็น max speed นะครับ approach นก air 172 stand 7 a เร่งแล้วก็ Approach Speed by 571 Passing Flyby 130
แล้วลืมรีพอร์ตหอเลยเรามารีพอร์ต14,000นะครับเลยไปตั้ง10,000 ฟุตแน่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับapproach speed by 571 passing follow 130เขาให้เราติดต่ออีกคลื่นนึงนะครับ 120.5 นะครับเป็น backhaul control นะครับเวลาติดต่อขึ้นใหม่นะครับให้นับ 1-5 ในใจเบาๆก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อ Lady to descend Thai Sama 722 descend maintain flight level 160 descend maintain flight level 160 Thai Sama 722พอไม่มีคนพูดเราค่อยพูดนะครับไม่มีใครพูดเรากดเลยมีคนพูดนะครับเรารอก่อนLine 732 heavy back control good evening sir go ahead reading you 5 Line 732 heavy position pocket request aircraft clearance to destination Bali flight level 3900 and we're ready to copy Line 732 expect clearance time 2-1 expect delay sirแล้วก็ติดต่อนะครับ Backhaul Control Speed Bird 571สวัสดีครับ Now maintain flight level 160 direct no bird Speed Bird 571 Backhaul Control สวัสดีครับ Radar contact climb maintain flight level 310 Climb flight level 310 Speed Bird 571ครับ ADC ได้ Turn on to Radar contact climb maintain flight level 160 transponder Charlie mode 160 transponder Charlie mode บอกว่า 712เมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราบินขึ้นไปที่ 31,000 ฟุตตามไฟแพนเราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆในการติดต่อหอนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับถ้าหอเขาพูดอะไรมาเราก็แค่พูดคำสั่งแล้วก็ทำตามกลับไปนะครับพูดคำสั่งเสร็จแล้วก็ทำตามที่หอเขาสั่งนะครับครับตอนนี้นะครับก็บินมาจนออกมาถึง133 DME จากกรุงเทพนะครับกำลังจะถึงช่วยช่วยไหนนะโรเจอร์ครับเพชรบูรณ์นะครับวิธีย่อขยายจอแนบนะครับให้กดตรงนี้นะครับของเครื่อง default นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจูน VOR ของหลวงพระบางไว้ก่อนนะครับหลวงพระบาง VOR คลื่น 116.6 นะครับกดชิป2ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปจูน 116.6 ตรงนี้นะครับดูซิว่ามันรับสัญญาณได้หรือยังน่าจะยังไม่ได้นะครับอันนี้ผมจูนของเพชรบูรณ์รอไว้ก่อนนะครับเพชรบูรณ์คลื่น 115.4 นะครับTaiyi 3446, taxi to runway 36, we are Quebec, Papa Park, Papa and Hotel, QNH1010. Taxi via Quebec, Papa 5, Papa, holding point, Hotel, runway 36, Taiyi 3446. Taiyi 722, descend maintain 5,000 feet. Descend maintain 5,000 feet, Taiyi 722.Banker control line enter 732 heavy request pushback. Line in the 732 push and start full face not on Tango 3. Push and start full face on Tango 3, line in the 732 heavy. Banker control red cap 818 with you.We'll go when ready for possession. Line in the 732 heavy.
ผมจะดีเซนที่93นอติคอนไมล์จากVOR ของหลวงพระบางนะครับต่อมาหา vertical speed นะครับ2 air speed ไทเชียร์25 descend maintain flight level 169นะครับเซอร์ descend to part 160ไทเชียร์ to part 2 air speed ไปคูณ5นะครับก็เอา469นะครับไปคูณ5นะครับก็จะได้เป็น 2,345 นะครับก็ประมาณ 2,300 ฟุตต่อนาทีนะครับ vertical speed เดี๋ยวผมจะลดความเร็วอีกนิดนึงนะครับตอนที่ใกล้ดีเซนนะครับตอนนี้ก็บินไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอบ ATC เข้าไปก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันยากจังเลยอ่ะเดี๋ยวคนนู้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดจริงๆอันนี้มันเป็นวันที่เครื่องเยอะนิดนึงนะครับเนื่องจากมีอีเวนต์เครื่องก็จะเยอะอย่างนี้นะครับโดยปกติทุกวันเครื่องจะไม่เยอะแบบนี้นะครับเหมาะกับการฝึกบินและการฝึกพูดนะครับ732 heavy request taxi to runway 27732 taxi to Honey Park Runway 27 via Tata Correction Tango 3 Papa and Golf QNH 1011taxi to Honey Park 27 via Tango 3Papa and Golf KNH 1011 Line Inter 732 Heavy ครับตอนนี้ผมจับ DME ของหลวงพระบางแล้วนะครับ186 Nautical Mile นะครับเดี๋ยวเรามาหาจุด Top of Descent กันดีกว่านะครับตอนนี้ผมบินด้วยความเร็ว469 CS 470นะครับความสูง 31,000 ฟุตเลขหน้าความสูงคูณ3นะครับ31คูณ3ก็เป็น93นะครับ93คอนแทคเวย์คอนโทรล12 decimal 3ครับ speed bird 571ครับเมื่อสักครู่นะครับขอให้เราติดต่อเดี๋ยวคอนโทรลนะครับคลื่น 128.3 นะครับแล้วก็มาหมุนความถี่นะครับ November 77 Golf Hotel Good evening Bangkok Control at this moment going 16,000 feet ก็ติดต่อเข้ากับแบงคอกคอนเวียนเทียคอนโทรลนะครับประเทศลาวติดต่อหอลาวนะครับเวียนเทียคอนโทรล Speed Bird 571สวัสดีครับ Speed Bird 571 Radar Identify Direct to หลวงพระบาง VOR ครับ Direct หลวงพระบาง VOR ครับ Speed Bird 571ตอนนี้นะครับ ATC สั่งให้เรา Direct เข้าไปที่ VOR ของหลวงพระบางนะครับวิธี Directนะครับสามารถ direct ได้หลายอย่างนะครับสามารถ direct ได้ด้วยอันนี้นะครับอันนี้คือ HSI นะครับให้เราเปลี่ยนไปใช้ heading mode ก่อนนะครับไปบินด้วย heading mode ก่อนหลวงพระบาง VOR นะครับให้สับเป็นอันนี้นะครับให้เป็นแนบก่อนนะครับแล้วหา cos นะครับวิธีหา cos นะครับคือหมุน cos จนกว่า HSI จะตรงนะครับหมุนจนมันตรงปุ๊บกดปุ่มล็อกอีกทีหนึ่งครับ VOR ล็อกเครื่องก็จะบินเข้าไปสู่สถานี VOR ของหลวงพระบางนะครับ725 decimal line server 725 bye bye จะใช้ GPS direct เข้าหลวงพระบางก็ได้นะครับวิธีใช้ GPS direct นะครับกดไปที่ปุ่ม direct ปุ่มนี้นะครับกดไปที่ไอ้ลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายปุ่มล่างนะครับแล้วก็พิมพ์ IDEN ของ VOR สนามบินนั้นๆได้เลยนะครับนี้ผมพิมพ์ว่า LPB นะครับหลวงพระบางนะครับพิมพ์เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter นะครับEnter Activate ก็ Enter อีกทีนึงครับมันก็จะบิน direct เข้าหลวงพระบางให้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปสับโหมดนะครับตรงนี้นะครับให้มันเป็น GPS ต่อไปเรื่อยๆได้นะครับจะได้สะดวกต่อผู้ใช้ GPS นะครับหรือใครอยากจะลองบิน NAV ก็ลองใช้เป็น NAV โหมดดูนะครับไม่ได้ยาก Speed Bird 571 expect ILS runway 23 for landing ครับRoger ครับ Speed Bird 571 Dip to flight level 130 ILS runway 23 Descend flight level 130 expect ILS runway 23 Speed Bird 571
ครับเขาบอกให้เราลดระดับไปที่ 13,000 ฟุตนะครับเมื่อกี้คำนวณไว้ที่ vertical speed ได้ที่ 2,400 ฟุตนะครับลงไปแต่ผมจะลดความเร็วมาหน่อยนะครับเครื่องจะได้ไม่ over speed เท่าไหร่ลดมาที่250ก่อนเดี๋ยวเรามาดูเขาบอกให้เราทำ ILS runway 23นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ILS unlock runway 23 runway 23ทำยังไงนะครับอันดับแรกต้องมีชาร์จก่อนครับ Nokia 576 wind 220 degrees 6 knot runway 23 near to land near to land runway 23 Nokia 576ครับดูในเว็บ i ตอนนี้นะครับเครื่องก็ใกล้ถึงสนามบินหลวงพระบางแล้วนะครับนี่เครื่องผมนะครับอันนี้เครื่องเพื่อนที่มาด้วยเดี๋ยวเราเปิดชาร์ตดูกันก่อนนะครับว่าสนามบินนี้ต้องเข้าไปลงยังไงนะครับมันบอกว่า navigation chart issue for flight simulator only นะครับ not navigation use นะครับ not for navigation use คือใช้แค่ได้แค่ในซิมนะครับมันบอกอะไรบ้างครับมันบอกว่าหลวงพระบางขึ้นความถี่เท่าไหร่นะครับทาวเวอร์ขึ้นความถี่เท่าไหร่นะครับ576 request runway break tag to ILS ILSRunway ของ Runway 23 okay, นะครับ 576 your request approved taxi to stand by your choice report when parking complete 108.7 นะครับ report when parking complete on air 576 cost final cost นะครับ230นะครับอันนี้อะไรเนี่ย guide slope นะครับคือที่ 4,100 ฟุตลงมาจะเจอ guide slope นะครับILS นะครับ decision altitude ความสูงตัดสินใจโกลาวนะครับคือ 1,180 ฟุตนะครับตรงนี้ผมจะไม่สอนละเอียดนะครับเพราะว่ากลัวผิดพลาดแล้วมันแล้วผู้เล่นจะจำการผิดๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็น MSA นะครับว่า minimum sector altitude นะครับว่าเข้ามาจากทางไหนบินด้วยความสูงเท่าไหร่นะครับอย่างต่ำเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ชนกับสิ่งกีดขวางนะครับมาดูกันดีกว่าครับพอเราบินไปถึงสนามบินหลวงพระบางนะครับ over VOR ของสนามบินหลวงพระบางนะครับเครื่องผมเนี่ยจะต้องออกไปทำแคททำคล้ายๆturn base นะครับไปทำ tear up เข้ามาทำจับเข้า localizer ของ ILS นะครับเครื่องผมเป็น category cat cat CD ตรงฝั่งนี้นะครับเครื่องผมเครื่องใหญ่นะครับเป็น737ต้องออกมาทำที่ 14.5 นอติคอลไมล์ตรงนี้นะครับจะกว้างกว่าเครื่อง CAT AB พวกเครื่องเล็กๆนะครับจะกว้างกว่าขึ้นมาก็ทำเลี้ยวเข้าไปจับ iOS ที่เครื่อง Cost 230 นะครับ 71 Descent 8,900 feet Report over หลวงพระบาง VOR Descent 8,900 feet Report over หลวงพระบาง VOR Speed Bird 571ครับหอสั่งให้เราลงไปที่ 8,900 ฟิตนะครับ Speedbird 571 QNH 1007 QNH 1007 Speedbird 571